วันที่5มิถุนายน2558ในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก2558 World Blood Northern Day 2015ณห้องจุมพจน์ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโดยปีนี้นอกจากจะเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์พร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากการได้รับโลหิตแล้วยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาคโลหิตบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชนได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตและเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนด้วยงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก2558ตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงดร.คาร์แลนสไตเนอร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO ครั้งแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลกและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีคริสตศักราช1930สภากาชาดทั่วโลกจึงเชิญชวนให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกโดยตั้งเป้าหมายการบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลกว่าจะได้รับการบริจาคโลหิตจำนวน 4,000 ยูนิตและคาดว่าจะมีประชาชนและผู้บริจาคโลหิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 6,000 คนสำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาคจัดให้มีการรับบริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์อุบลราชธานีขอนแก่นนครราชสีมาชลบุรีราชบุรีภูเก็ตสงขลาและงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และขอเชิญชวนสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพียงกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตโทรศัพท์022564300 022639600-99 กิตติจันชาติถ่ายภาพสุภวีศิราอาจข่าว